แต่เราอะเป็นคนรักสวยรักงามเราอยากไว้เล็บไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้สมมติว่าวันนึงมันหักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำใจมีได้เลือดบ้างไหมมีมันจะมีเหตุการณ์ที่โชกหน้าเนี่ยค่ะอันเนี้ยโดนไปประมาณ10กว่าเข็ม2มือวันรุ่งขึ้นทำงานต่องัดยางเลยจ้ารูปยางท่านี้เลยจ้าต้องโดนอะทีนี้ถ้าโดนแล้วเราเบรกไม่ทันเนี่ยมันก็จะเลือดแต่ซ่อมไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะชินกับมันพอเราโดนแล้วเราก็จะสามารถหยุดได้เองแรกๆนี่ยาวเป็นนิ้วเลยค่ะอะไรที่ไม่ทำให้เราหนีคงจะเป็นเพราะพ่อแม่ด้วยล่ะค่ะแล้วก็เป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาชีพที่เลี้ยงหนูมาด้วยเราก็เลยไม่หนีสวัสดีค่ะสมายค่ะถ้ารถมีปัญหามาปรึกษาสมายได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้สมายซ่อมหัวใจให้ถ้าพี่แน่พี่ก็ควักออกมาให้สมายซ่อมสิค่ะชอบมีคนมาบอกว่าน้องสมายซ่อมหัวใจพี่หน่อยนี่ก็บอกว่าก็ไปควักมาสิควักออกมาได้เดี๋ยวดูให้แล้วควักออกมาไม่ได้วันนี้ก็ยังไม่ต้องเนาะก็ต้องควักมาเอาคุณบอกว่าใส่คุณพังเราเป็นช่างซ่อมเราก็ต้องควักออกมาดูย้อนกลับไปประมาณ7ปีค่ะปัจจุบันอายุ22จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องสานต่อเลยนะตอนนั้นก็คือว่าทางครอบครัวค่ะเจอวิกฤตนะคะครอบครัวล้มก็เลยทําให้เราเนี่ยจะต้องออกมาช่วยงานนาทีนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะช่วงนั้นมันลําบากมากค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ400 500 600ดีๆหน่อยก็ 1,000 ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนแล้วก็มาช่วยพ่อทำงานหน้าร้านแล้วก็ศึกษาต่อกศน.ก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั่นแหละไม่ควรเลอะค่ะบ้านอื่นเขาซื้อบาร์บี้ให้บ้านหนูให้เล่นประแจนะคะวันแรกที่ทำเลยเนี่ยพ่อโยนประแจให้เลยค่ะให้ถอดล้อเส้นแรกที่หนูงัดหนูจำได้เลยฟิลนั้นก็คือหนูไม่มีแรงงัดยางอาจจะเป็นเพราะว่าเราเส้นแรกด้วยแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยก็เหมือนอ่อนแอหน่อยๆถ้าเราทำไม่เป็นเขากลัวเราจะหาเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้เขาก็เลยพยายามจี้แล้วก็ดันให้เราเป็นให้เร็วที่สุดมันก็เลยกลายเป็นความกดดันของเรามันกดดันนะจริงๆตอนนั้นมันก็ทั้งโมโหทั้งเศร้าอะค่ะแต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่ามองลึกๆแล้วมันคือความหวังดีไม่ได้ร้องไห้แบบเสียใจอะร้องไห้แล้วก็โมโหด้วยอะไรอย่างแล้วก็นั้นอะถ้าเราไม่ช่วยครอบครัวเราอะวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างดีก็ได้ซึ่งไม่มั่นใจว่าการตัดสินใจมันไม่ได้ผิดพลาดนานไหมกว่าเราจะเป็นมือโปรในเรื่องเบสิกในเรื่องงัดยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่สเตอร์ถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยค่ะไม่นานแต่ถ้าเกิดงานเครื่องเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีเครื่องตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเราไม่มีทางที่จะโปรกับทุกเครื่องแน่นอนมันจะโปรแค่ในลิมิตที่เราทำบ่อยที่สุดประมาณนี้เครื่องเวฟ110 125เวฟไอเวฟ110เวฟไอ125อย่างเงี้ยได้สบายมากหลักๆก็จะเป็นพวกซีซีน้อยรถบ้านมีคนร้องแปลกอยู่แล้วค่ะก็คือผู้หญิงอะตัวเล็กๆผมติ่งหูให้มานั่งงัดยางก็ดูแปลกหน่อยทำไมไม่ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามตลอดทำไมไม่จับปากกาเขียนหนังสือทำงานดีๆตั้งใจเรียนให้มันแบบได้งานดีๆเป็นพนักงานทำงานออฟฟิศเรามองว่าหน้าทีมนั้นเราต้องทำอะไรแล้วเราควรทำอะไรมากกว่าหลายครั้งที่เราเจอคำเน็บแนมมีคนรู้จักในระดับนึงนะคะก็มีงานถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายซีรีส์เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้ใหญ่โตมากว่าโอ้ไม่อยากซื้อของจากนักแสดงไม่อยากใช้ของจากนักแสดงหรือว่าดูถูกสินค้าที่เราเลือกมาดูถูกสินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของเราแต่สิ่งแรกที่คุณตีตาเราก็คือคุณมองว่าเราเป็นนักแสดงแล้วก็สำหรับช่างที่บูลลี่เรื่องประสบการณ์ใช่ค่ะเราอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าคุณเราไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วเราก็ไม่คิดที่จะฟันลูกค้าแบบฉับๆอ่ะทุกครั้งที่สมายทำเครื่องค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการไลฟ์สดเพื่อให้ลูกค้าที่รอรถอยู่ที่บ้านได้ดูการผ่าเครื่องแบบสดๆด้วยนะนาทีนั้นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะประสบการณ์มันต่างกันเรากับคุณสำหรับคำดูถูกนะคะสมัยเลือกที่จะไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับมันแต่จะเก็บมาเป็นแรงผลักดันค่ะสำหรับคำชมหรือว่าคำแนะนำเนี้ยค่ะเราก็จะเก็บมาอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันปัจจัยหลักของร้านเรานะคะเราก็จะซ่อมให้มันสามารถใช้ได้ทนเท่าที่มันจะไปได้ค่ะแล้วก็ดูตามระยะเวลางานด้วยหลักๆร้านสมัยนะคะอยากจะซ่อมอยากจะทำอะไรอยากจะทำให้มีมาตรฐานค่ะเปลี่ยนยางก็อยากจะให้ทุกอย่างนะคะมันออกมาดีแล้วก็ลงตัวลูกค้าขับขี่ปลอดภัยไม่ฟันหัวแบะแน่นอนอยากให้ฟันใจจังอ้วเอากระทะตีได้ไหม